ันนี้จะมีคำถามทำไมค่ะที่เชื่อว่าทุกคนต้องสงสัยค่ะทำไมคะคนเลือกทำ PRK ทั้งที่เจ็บและหายช้ากว่าทำไม PRK เจ็บหายช้าแต่คนยังเลือกมันก็จะต้องมีเหตุผลนะอย่างแรกก็คือว่าในคนบางอาชีพอ่ะเขาต้องทำ PRK เขาจะมี regulation เลยยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนนะก็นักบินหรือคนที่ extreme game มากๆเลยจะต้องทำอะไรที่เสี่ยงต่อการกระทบกระแทกกับตานักกีฬาเวกบอร์ดเป็นต้นอันที่สองเลยคือกลุ่มที่เมื่อมาตรวจแล้วเนี่ยความแข็งแรงของกระจกตายังก้ำกึ่งแต่ตัวเลขในการตรวจวัดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำ PRK แล้วปลอดภัยเพราะฉะนั้น PRK ไม่ใช่วิธีที่ไม่ดีค่ะเป็นวิธีที่ดีให้ความปลอดภัยสูงแต่ข้อเสียมันก็มีตรงความหายช้านี่แหละแล้วก็ความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น2วันแล้วกว่าจะเห็นและใช้ตาได้ไวนั้นก็ประมาณ7วันนั่นเองนะคะหลักก็คืออาชีพให้ทำแบบนั้นกับ2พฤติกรรมค่ะกับความแข็งแรงกระจกตานะ3ข้อทำไมคนเลือกรีแลกซ์สมายทั้งที่ไม่ว้าวเร็วคนเลือกรีแลกซ์สมายทั้งที่ว้าวช้ากว่าจะเห็นชัดชัดช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าคนมองรีแลกซ์สมายเป็นยาวๆไม่ได้มองแค่ว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มเห็นได้แต่เข้าใจว่าการทำรีแลกซ์สมายนั้น4วันแรกจะมีหมอกนะฮะหมอกจะค่อยๆดีขึ้นประมาณ4สัปดาห์ถึง6สัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นชัดโดยเฉพาะการมองใกล้ที่บางทีช้ากว่าความนิ่งของค่าสายตาหลังทำรีแลกซ์สมายก็จะนิ่งช้ากว่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องมีการทัชอัพหรือเติมเพิ่มในรีแลกซ์สมายก็ต้องรอให้ได้ถึง6เดือนแต่ความแผลเล็กของรีแลกซ์สมายที่คือ small incision แผล2มิลลิเมตรกระทบกระเทือนตาน้อยทำให้ตาแห้งน้อยทำให้เกิดแสงจ้ากลางคืนน้อยและทำให้ความแข็งแรงกระจกตาเปลี่ยนแปลงน้อยนี่แหละค่ะคือหัวใจที่ทำให้คนยุคนี้เลือกรีแลกซ์สมายความแข็งแรงตาไม่แห้งแสงไม่จ้านะคะถึงแม้ว่าจะไม่ว้าวช้าเขาก็รอได้ค่ะ